เอาล่ะเรามาที่ชุดที่1กันเลยค่ะสำหรับตะลุยโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งนะคะในข้อสอบเนี่ยที่พี่กอได้นำมาใช้เนี่ยเป็นข้อสอบจริงนะคะที่ใช้ในการสอบแข่งขันเลยนะคะน้องๆเรามาดูกันนะคะเอาละค่ะสำหรับข้อแรกนะคะมีรูปภาพให้ดูด้วยโจทย์บอกว่ารูปต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของโลกและดวงจันทร์น้องๆไฮไลท์ค่ะตำแหน่งของโลกและดวงจันทร์นะคะโลกอยู่ตรงไหนคะน้องโลกของเราอยู่ตรงกลางนะคะส่วนตำแหน่งที่1 2 3และ4เนี่ยก็คือตำแหน่งของดวงจันทร์นั่นเองค่ะส่วนเส้นวงกลมนะคะเส้นลูกศรจะเป็นวงโคจรของดวงจันทร์ค่ะและแสงนะคะที่ส่องมาก็จะเป็นแสงของแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะเอาล่ะเรามาดูซิคะว่าโจทย์เนี่ยเขาถามถึงอะไรโจทย์นะคะถามว่าในวันข้างขึ้นดวงจันทร์ควรอยู่ตำแหน่งใดน้องๆไฮไลท์ด้วยค่ะในวันข้างขึ้นดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งใดข้อที่1ค่ะตำแหน่งที่1และ3 2ตำแหน่งที่2และ3 3ตำแหน่งที่2และ4 4ตำแหน่งที่1และ4ค่ะคำตอบที่ถูกต้องค่ะคือข้อที่2ค่ะน้องๆดวงจันทร์นะคะจะอยู่ในตำแหน่งที่2และ3จากรูปนะคะในวันข้างขึ้นดวงจันทร์ควรอยู่ในตำแหน่งใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3นั่นเองนะคะเรามาดูอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะพี่กอมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้น้องๆดูและน้องๆก็จดเลคเชอร์นะคะจดตามลงไปได้เลยนะมาดูกันสิคะคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะในวันข้างขึ้นดวงจันทร์จะอยู่ในตำแหน่งที่2และ3เพราะว่าดวงจันทร์จะขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกและจะตกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นค่ะและดวงจันทร์จะหันหน้าสว่างไปทางทิศตะวันออกนั่นเองค่ะพี่กอขอขยับหน้าจอให้นะคะน้องๆจดคำอธิบายเพิ่มเติมลงไปเลยค่ะให้เวลาในการจดครึ่งนาทีเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะสำหรับข้อต่อไปนี้ค่ะมาดูซิโจทย์ถามเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนั่นเองค่ะโจทย์นะคะถามว่ามีตัวเลือกให้น้องๆดูก่อน
ปัจจุบันนะคะสภาวะแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากก่อการแข่งขันการเข้ามาทำงานหากินในเมืองหลวงมากขึ้นขอจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขอการนำความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเกินขอบเขตโจทย์ค่ะถามว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมคือสาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมค่ะไฮไลท์ด้วยนะ 1. กอและขอ 2. ขอและคอ 3. กอและคอ 4. กอขอและคอควายค่ะคำตอบที่ถูกต้องค่ะคือข้อขอไข่และคอควายนั่นเองค่ะตอบข้อ2นะคะมาดูกันค่ะขอไข่คือจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็คือในปัจจุบันนี้ค่ะสภาวะแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจาก 1. สาเหตุทางธรรมชาติเช่นไฟไหม้ป่าพายุน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดและสึนามิค่ะ 2. สาเหตุจากมนุษย์เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนของประชากรมนุษย์และการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอไข่และคอควายจึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆเมื่อเขียนคำตอบเสร็จแล้วพี่กอไปต่อนะคะมาดูซิข้อต่อไปเอาล่ะมีการสนทนาของบุคคลหลายคนเลยนะคะเรามาดูข้อมูลกันก่อนว่ามีใครคุยกันบ้างค่ะครูสมศรีทบทวนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวกับหินแร่ต่างๆซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์โดยเริ่มตั้งคำถามว่าครูสมศรีพูดค่ะสุชาวดีทราบไหมคะว่ามนุษย์เราพบซากสัตว์โบราณในหินชนิดใดสุชาวดีตอบว่าน่าจะพบจากหินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนหนูคิดว่าควรเป็นหินจุดๆๆค่ะครูสมศรีก็พูดว่าดีมากอนิรุธลองตอบครูสิว่าแร่เชื้อเพลิงที่เรานำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมคือถ่านหินนั้นแบ่งได้หลายประเภทได้แก่อะไรบ้างบอกครูมา1ชนิดอันนี้รุ่นจึงพูดว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดๆๆครับครูสมศรีก็ตอบว่าไม่ถูกต้องลองกลับไปทวนใหม่นะพานุมาตรกดเกลือใช้ทดสอบสมบัติของแร่อะไรจ๊ะพานุมาตรตอบแร่จุดๆๆครูสมศรีจึงตอบว่าถูกต้องเอาละค่ะเราได้ดูบทสนทนาทั้งหมดไปแล้วนะคะคำถามค่ะจากข้อมูลคำตอบของสุชาวดีอนิรุธพานุมาตรคือข้อใดนะคะเรามาดูไฮไลท์กันนะคะข้อมูลนะคะครูถามว่าไฮไลท์ค่ะหินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนหนูคิดว่าเป็นหินเอาละแร่เชื้อเพลิงที่เรานำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมคือถ่านหินนั้นนะคะได้แก่อะไรต่อมาค่ะกรดเกลือใช้ทดสอบสมบัติของแร่อะไรนะคะน้องๆคะ2และ3ข้อที่1ค่ะหินบาซอลลิกไนยิปซัม2. หินชนวนบิทูมินัสไมกา 3. หินดินดานควอตไซแคลไซและ 4. หินปูนแอนทาไซและใยหินค่ะ
คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะคือข้อที่3ค่ะน้องๆหินดินดานควอตไซด์และแคลไซด์ค่ะเพราะอะไรคะน้องๆเนื่องจากว่านะคะนะคะมาดูอธิบายเพิ่มเติมกันว่าเพราะสาเหตุใดระหว่างที่น้องๆนะคะดูอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยพี่กอก็มีนะคะในส่วนของรูปภาพหินชนิดต่างๆมาให้ดูด้วยนะนะคะสาเหตุที่ตอบข้อที่3เนื่องจากว่าหินดินดานค่ะเป็นหินที่เกิดจากการทับถมของดินเหนียวกับโคลนเป็นก้อนแข็งมีอนุภาคเล็กเนื้อละเอียดต่อมาค่ะควอตไซด์นะคะคือถ่านหินชนิดหนึ่งแคลไซด์นะคะคือแร่ที่ใช้ทำปูนซีเมนต์และปูนขาวใช้กรดเกลือทดสอบได้นั่นเองค่ะน้องๆ High Speed My Center เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ